สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังถึงดีไซเนอร์คนสำคัญอีกคนหนึ่งของเดนมาร์กนะครับนั่นก็คือพอลเคโฮมนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็ได้สร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ไอคอนิกไว้มากมายนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะเล่าในมุมมองของคนที่คุ้นเคยกับเฟอร์นิเจอร์ของพอลเคโฮมนะครับแล้วก็ทุกคลีอยู่กับแบรนด์ฟริตซันเซ่นนะครับซึ่งก็เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของพอลเคโฮมในปัจจุบันนะครับผมครับพอลเคโฮมนะครับเกิดมาในปีคศ1929นะครับทางตอนเหนือของประเทศเดนมาร์กครับแล้วก็ได้มีโอกาสย้ายเข้ามาเรียนที่ School of Arts and Crafts ที่เมืองโคเปนฮาเกนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่าพอลเคโฮมเนี่ยได้เรียนกับปรมาจารย์ดีไซเนอร์ของเดนมาร์กอย่างฮันส์เวนเจอร์นะครับแล้วก็แคร์คลินท์นะครับที่เป็นคนปลูกฝังให้เคโฮมเนี่ยมีความรักในวัสดุธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับเรื่องโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์เปิดเผยให้เห็นถึงเรื่องคอนสตรัคชั่นต่างๆนะครับผมเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแคเรียร์พาสของพอลเคโฮมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับซึ่งดีไซเนอร์ชาวเดนมาร์กนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำงานกับงานไม้เป็นหลักนะครับผมแต่ว่าตัวพอลเคโฮมเนี่ยก็ก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเขามองว่าวัสดุอย่างเหล็กเนี่ยก็เป็นวัสดุจากแร่ธรรมชาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่าวัสดุอย่างเหล็กเนี่ยก็เป็นวัสดุที่สวยงามนะครับผมเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วก็มีความสวยงามที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาในขณะเดียวกันในเวลาที่แสงตกกระทบแล้วเนี่ยก็มีความสวยงามมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ของเคโฮมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกทำงานกับงานเหล็กโดยเฉพาะนะครับซึ่งก็อาจจะผสมกับหนังหวายหินอ่อนหรือวัสดุอื่นๆนะครับผมโดยเฟอร์นิเจอร์ตัวแรกนะครับที่เป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้กับเคโฮมเองเลยก็คือตัว PK25 นะครับซึ่ง PK25 เนี่ยเป็นเหมือนกับผลงาน thesis นะครับที่ออกแบบตอนที่เรียนอยู่ที่ School of Arts and Crafts นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยถือว่าไม่มีใครเคยทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่ามีวิธีการคิดแบบนี้มาก่อนนะครับเคโฮมเองเนี่ยเอาแผ่นเหล็กแผ่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใช้เลเซอร์นะครับตัดแผ่นเหล็กอันนั้นเนี่ยแล้วก็ยืดตัวโครงสร้างขึ้นมานะครับเป็นพนักพิงแล้วก็เป็นที่นั่งนะครับผมซึ่งถ้ามองจากด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมาจากเหล็กแผ่นเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวที่นั่งกับตัวพนักพิงเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการง่ายๆนี่ก็คือเอาเชือกที่เรียกว่าเชือกหาวยาร์ดนะครับหรือว่าเป็นเชือกที่ใช้ชักเรือใบอะครับผมเอามาพันเป็นตัวพนักพิงแล้วก็ตัวที่นั่งนะครับผมซึ่งทำให้เห็นถึงโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วก็เน้นการใช้วัสดุที่สวยงามมากๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เองนะครับก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเคโฮมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นต้นแบบทฤษฎีการออกแบบของเคโฮมที่ว่าต้องให้ความสำคัญกับวัสดุธรรมชาติแล้วก็เคารพและเปิดเผยในเรื่องของโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์จะเห็นได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยจะไม่มีส่วนวัสดุที่ยึดติดกันถาวรนะครับเขาจะใช้เวลาในการคิดค้นองค์ประกอบต่างๆเนี่ยที่ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันลงตัวสวยงามไม่ว่าจะเป็นการต่อเหล็กเข้าด้วยกันโดยใช้สกรูชนิดพิเศษที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับสำหรับการยึดเหล็ก2ชิ้นเข้าด้วยกันนะครับผมซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ของพอลเคโฮมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวัสดุจากที่ทำจากเหล็ก2ชิ้นมาประกอบกันเขาจะไม่มีการใช้เวลดิ้งเป็นอันขาดนะครับคือเขาจะไม่เชื่อมกันเป็นอันขาดนะครับผมก็คือเลือกที่จะตัดจากเหล็กแผ่นใหญ่เท่านั้นนะครับ1ก็คือเรื่องของความแข็งแรง2ก็คือเรื่องของความสวยงามนะครับผมแม้กระทั่งการเว้นระยะโครงสร้างของเก้าอี้กับโต๊ะนะครับผมที่เรียกได้ว่าประจบกันได้อย่างพอดีที่สุดนะครับผมหรืออย่างสตู PK91 นะครับที่ออกแบบให้มีความบิดโค้งนะครับทำให้เวลาพับแล้วเนี่ยซึ่งสามารถจบกันได้พอดีนะครับผมและเคโฮมเองก็เป็นคนที่พิถีพิถันในเรื่องของวัสดุเป็นอย่างมากนะครับอย่างเช่นเหล็กที่ใช้เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเหล็กที่ชื่อว่าสปริงสตีลนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหล็กที่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กันในอุตสาหกรรมอวกาศนะครับเพราะว่าเหล็กสปริงสตีลเนี่ยเป็นเหล็กที่มีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับถ้าจะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นตัวโครงสร้างของเก้าอี้ PK22 หรือว่า PK9 นะครับที่เวลาเรานั่งแล้วเนี่ยตัวเหล็กเนี่ยมันจะมีความยืดออกนะครับผมตามน้ำหนักตัวของคนนั่งแล้วก็เวลาเราลุกเนี่ยตัวเหล็กเองเนี่ยก็จะสปริงกลับมาที่เดิมนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของวัสดุอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วมันก็ช่วยทำให้เวลานั่งแล้วเนี่ยมันสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมอีกอย่างที่สำคัญมากๆในงานดีไซน์ของเขาก็คือรูปทรง geometrical form นะครับที่เรียกได้ว่า perfect ไร้ที่ตินะฮะอย่างเช่นตัวโครงสร้างโซฟา PK31 นะครับที่เขาเรียกได้ว่าเป็น modular sofa ชิ้นแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็น perfect square เพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากันทั้งหมดนะครับผมหรือว่าอย่างโต๊ะ PK54 นะครับที่เขาออกแบบให้ขาเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์กว้างยาวสูง70เซนติเมตรเท่ากันหมดนะครับส่วนตัวท็อปโต๊ะเนี่ยทำจากหินอ่อนหรือหินกรานิตนะครับที่มีขนาดที่เป็น2เท่า
ของ70ซมนั่นก็คือ140ซมนะครับหรือว่าจะเป็น nesting table โต๊ะที่สามารถซ้อนกันได้อย่างตัว PK 71ที่เป็นโต๊ะทรงลูกบาศก์3ชิ้นที่สามารถนำมาประกอบกันได้อย่างพอดิบพอดีนะครับซึ่งเรื่องความ perfect หรือว่าความพิถีพิถันในเรื่องของโครงสร้างเหล่านี้เองทำให้เฟอร์นิเจอร์ของ PK Home เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการคิดค้นในการโปรโตไทป์ในการก่อสร้างในการเทสติ้งนานมากๆนะครับตลอดชีวิตของเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบแล้วก็ผลิตออกมาได้เยอะนะครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าทุกชิ้นที่เขาออกแบบขึ้นมาถือว่ามีส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์งานดีไซน์ทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสำคัญต่อนักออกแบบรุ่นใหม่ๆนะครับผมได้ศึกษาในเรื่องของความสำคัญของแมทเทอเรียลแล้วก็โครงสร้างต่างๆนะครับซึ่งตัวPK Homeเองเนี่ยได้เสียชีวิตลงเมื่ออายุเพียง51ปีเท่านั้นนะครับผมครับและนี่ก็คือเรื่องราวการออกแบบของดีไซเนอร์ยุคโมเดิร์นอย่างPK Homeนะครับที่เรียกได้ว่าไอเดียแล้วก็ความพยายามมันสุดโต่งเนี่ยทำให้เขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานคลาสสิกนะครับแล้วก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์งานดีไซน์แทบทั้งสิ้นนะครับแล้วก็หากใครที่สนใจดีเทลรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ตัวอื่นๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตาม YouTube ของ Lost Republic นะครับเราก็จะมีวิดีโอที่เจาะลึกเรื่องราวเฟอร์นิเจอร์ของแต่ละตัวนะครับผมแล้วก็หากใครสนใจที่จะชมสินค้าจริงนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมเราได้ที่ House of Presence ซอยสมคิดครับ